ินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะในช่วงคนไทยหัวใจอาสาวันนี้ค่ะถึงคิวของชายชาติทหารที่นอกจากจะอาสารับใช้ชาติแล้วนะคะพวกเขายังขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามศักยภาพของหน่วยงานที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลพบุรีศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงามและผู้นำชุมชนที่นั่นจัดกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองไทยที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างเห็นได้ชัดจากข้อมูลตัวเลขและแผนที่ระบุพื้นที่ของผู้ติดเชื้อในไทยทางรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีการสั่งปิดกิจการหลายๆแห่งรวมทั้งฟิตเนสห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงรวมถึงร้านเสริมสวยส่งผลให้ประชาชนหลายคนไม่สามารถออกไปตัดผมได้แต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสทำให้เราเห็นน้ำใจคนไทยที่ไม่ทิ้งกันโดยทางกองทัพบกมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนโดยมอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นกองพันบริหารกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีได้จัดโครงการออกช่วยเหลือให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนในชุมชนรอบค่ายภูมิพลโดยยึดตามมาตรการสวมใส่เฟสชิลหรือหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมถึงมีการแจกไข่ให้กับชาวบ้านได้กลับไปประกอบอาหารอีกด้วยครับซึ่งเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ของชุมชนรอบค่ายนะครับก็จะมีในส่วนของเนี่ยครับเทศบาลตำบลเขาพระงามนะครับโดยท่านนายกเทศบาลเนี่ยท่านได้ให้ความร่วมมือแล้วก็จัดผู้นำชุมชนแล้วก็ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของชาวบ้านได้ทราบว่าในวันไหนที่จะมีหน่วยทหารเนี่ยโดยที่กองพันบริการจะลงมาเนี่ยจะมีมาวันไหนแล้วก็จะมาให้บริการทำอะไรเรากำหนดเป็นในทุกวันหยุดครับพยายามจะจัดตัดในทุกวันเสาร์นะครับการตัดผมตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับหัวละ50 บาทคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อกับคุณลูก2คนเนี่ยอย่างน้อยก็คือ100 บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเงิน100 บาทตรงนี้เนี่ยไปให้ประชาชนเขาไปซื้อกับข้าวทานไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนที่ทหารเนี่ยพอจะทำได้เพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านต้องการให้หน่วยเนี่ยทำการคัดกรองแล้วก็คัดแยกขีดความสามารถของน้องๆพลทหารแต่ละคนหน่วยก็จะทราบว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรนอกเหนือจากการฝึกทางด้านการทหารนะครับก็จะจัดเป็นชุดอย่างนี้ออกมาครับเทศบาลตำบลเขาพระงามของเรานั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทหารนะครับในจังหวัดลพบุรีมาลงทะเบียนกับเรานะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตัดผมฟรีได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการจัดระเบียบนะครับเพื่อว่าให้ทุกคนมีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่แมสนะครับเช็คอุณหภูมิล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการเราทำจริงๆเนี่ยเราทำมาครั้งนี้ครั้งที่4แล้วเราค่อนข้างจะรู้แล้วว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจเรานะครับเกี่ยวกับมาตรการการนั่งเว้นระยะห่างเกี่ยวกับเรื่องให้รู้ว่าให้ทยอยมานะครับไม่ต้องมาออกันในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงชุมชนตรงเนี้ยนะครับเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะห่างในเมืองพอสมควรดังนั้นในการเดินทางไปตัดผมเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะครับดังนั้นวันนี้พอเรามาให้บริการถึงที่เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้รับความสะดวกในการที่ได้รับบริการเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2563ที่ผ่านมากองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีได้จัดชุดกำลังพลที่กำลังจะไปประกอบอาชีพช่างตัดผมจำนวน4นายร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงามลงพื้นที่หมู่4และหมู่5ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเพื่อให้บริการตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาเราได้รับการประสานจากท่านนายกคุณสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามนะครับร่วมกับกองพันบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับจะออกมาให้บริการ
ตัดผมนะครับแล้วก็แต่งผมทั้งท่านชายและท่านหญิงนะครับในวันเสาร์วันนี้ครับในวันนี้วันที่16นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะครับมาตัดผมในวันนี้เยอะพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณกองพันบบล.ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับมาให้บริการด้านตัดผมซึ่งประชาชนก็ได้รับประโยชน์นะครับดีครับดีมากเลยไม่ต้องเสียเวลาไปตัดนอกแล้วก็เสียเงินอีกด้วยปกติไปตัดไปรับกันผู้สูงอายุอ่ะแล้วก็ไปตัดตอนนี้เขาไม่มีแล้ววันนี้ก็มีโครงการของทหารเข้ามาที่นี่เพิ่งมาตัดครั้งแรกเนี่ยถ้ามาทุกเดือนก็ดีเดือนนึงตัดครั้งนึงดีครับก็ทำให้ชาวบ้านมีความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปตัดที่ร้านตัดผมก็อย่างน้อยก็สะดวกที่สุดอะตัดผมค่ะฟรีค่ะไปที่ร้านแล้วร้านเขายังไม่เปิดก่อนจะเข้ามาตัดก็ให้ล้างมือด้วยเจลแมสปิดปากก็วัดอุณหภูมิในร่างกายก็ดีเหมือนกันที่เรียกทางราชการหน่วยงานเข้ามาด้านนี้แล้วก็สะดวกอย่างนึงเราไม่ต้องออกนอกพื้นที่ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคโควิดหน่วยงานทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่มาให้บริการประชาชนมีประโยชน์นี่คือกินอิ่มอันนี้คือความปลอดภัยทำให้มือเราสะอาดสะดวกรวดเร็วก็ขอบคุณหน่วยงานทหารเนาะแล้วหลายๆ หน่วยที่มาช่วยเหลือชาวบ้านหลายๆหมู่บ้านที่มารวมตัวกันวันนี้เนาะก็ขอบคุณมากมากกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยลดความคับคั่งของประชาชนที่ต้องการใช้บริการร้านตัดผมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้จะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนบ่นเรื่องภาวะกระเป๋าแบนหากจะมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้คนได้ก็คงจะดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือโครงการเย็นนี้10บาทโดยจัดจำหน่ายกับข้าวถุงให้กับประชาชนในราคาถูกซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่ไม่มีสารเคมีเจือปนอีกด้วยครับก็โครงการนี้ถ้าพูดจริงๆก็คือเป็นเหมือนกับการขยายผลนะครับจากการที่กองทัพบกเนี่ยจัดโครงการครัวสนามช่วยเหลือประชาชนในห้วงของวัคซีนโควิด-19 ระบาดแต่เผอิญว่าเนี่ยทางกองพันนะครับมีในส่วนของโครงการเกษตรปรุงแล้วก็ช่วยเหลือให้กับประชาชนโดยที่สามารถจำหน่ายในราคาที่ถูกครับแล้วก็ไอ้โครงการ10บาทเนี่ยก็คือมันเหมือนกับผมอยากจะทำให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนภายในบริเวณรอบค่ายเนี่ยมันรันไปได้ต่อก็คือมีการจ้างงานจ้างให้ภรรยาของกำลังพลเนี่ยมาทำการผลิตแล้วก็ออกไปขายหลักๆ ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเป็นพวกปลาดุกนะครับมีปลาดุกมีพันปลาแล้วก็มีพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นพวกมะเขือบ้างมีผักบุ้งบ้างนะครับแล้วก็ที่เพิ่งไปปฏิบัติล่าสุดก็จะเป็นแฝงที่ซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยครับแล้วก็นำมาปรุงแล้วก็จำหน่ายให้กับประชาชนรับประทานในราคาถุงละ10บาทโครงการเย็นนี้10บาทเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับประทานอาหารในราคาถูกอร่อยและสะอาดเนื่องจากวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหารนั้นนำมาจากผลผลิตของกำลังพลของทางกองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีการแบ่งโซนเป็นโซนทำนาโซนปลูกผักปลอดสารเคมีการเลี้ยงปลาในพื้นที่จำนวน29ไร่ซึ่งผลผลิตจะนำไปส่งโรงเลี้ยงประกอบอาหารให้กับทางกำลังพลอีกส่วนหนึ่งนำไปประกอบอาหารจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างเช่นเมนูผัดพริกแกงปลาดุกต้มยำเห็ดจำหน่ายในราคาถุงละ10บาทตั้งแต่เวลา 16:30 นของทุกวันโดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถรับไปรับประทานได้ฟรีเราจะเห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับการขายของเรานะครับก็จะคือจะขายทุกวันตอนเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่ 16:30 นะครับจนกว่าของจะหมดนะครับก็บริเวณหน้าค่ายภูมิพลแห่งนี้ครับแล้วก็จะอยู่ติดกับตลาดที่คนลพบุรีจะรู้จักกันดีว่าตลาดเสาธงครับแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยถ้าท่านคิดว่าเงิน10บาทของท่านเนี่ยมีค่าน้อยทำให้ท่านอิ่มไม่ได้เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาแวะมาที่หน้าค่ายภูมิพลตลาดเสาธงดูครับก็จะพบแกงถุงละ10บาทกับข้าวถุงละ10บาทผ
ครงการนี้ฟรีนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ช่วยให้เราแบบกับข้าวมื้อนึงเนาะของเราก็คือมื้อละ10บาทก็อิ่มคุ้มเหมือนกันค่ะเพราะว่าถุงละแค่10บาทเองรู้สึกว่าดีนะได้ช่วยเหลือประชาชนนะคะประชาชนก็ที่อยู่ในช่วงโควิดวิกฤตแบบนี้ค่ะมื้อละ10บาทก็ถือว่าโอเคสำหรับกับข้าว1มื้อสำหรับเขาซึ่งเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะเห็นว่าคนเริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะจากวันแรกแล้วก็วันที่2ที่3ก็คือคนเยอะขึ้นกระแสตอบรับดีมากเลยนะคะกับโครงการนี้โครงการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราวาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากเจอสถานการณ์ของคนไทยที่ไม่อาจเสี่ยงได้เราจะเห็นความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องต่อไปและเป็นตัวอย่างต่อประชาชนทั่วไปให้เกิดจิตสาธารณะเข้าใจปัญหาของชุมชนและสังคมประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับมาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปครับผู้ชมคะกิจกรรมเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีทุกวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกโอกาสตามความเหมาะสมค่ะซึ่งหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านใดกำลังพลในพื้นที่ก็จะออกมาปฏิบัติการอย่างเต็มที่ให้สมกับคำกล่าวที่ว่าทหารของพระราชาค่ะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะในพื้นที่ต่างๆที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหมดลงแล้วนะคะรายการเดินหน้าปฏิรูปต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป